ต่อไปค่ะท่านจะได้พบกับบุคคลที่ชาวอักษรเจริญทัดและแวดวงการศึกษารู้จักและคุ้นเคยกันนะคะวันนี้ท่านวิทยากรของเราค่ะ จะมาพูดในหัวข้อ Setting EP Goals Enhancing the Learner to Become Creative Innovator ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์เอกรินทร์ ศรีมหาสารที่ปรึกษาบอร์ดผู้บริหารของบริษัท Aksorn Education จำกัดมหาชน ขึ้นบนเวทีเลยค่ะ สวัสดีคณะผู้บริหารหัวหน้าโครงการ English Program นะฮะที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้สำหรับช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะเอกรินทร์ก็จะขึ้นมาแบ่งปันความคิด sharing idea กันนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักวิชาการอาวุโสคนหนึ่งของการศึกษาไทยมานาน 40 กว่าปีนะคะแล้วก็เฝ้ามอง ภายนอก ของการเคลื่อนไหวของการดำเนินการในเรื่องของหลักสูตร English Program มาซึ่งเข้าใจว่าในประเทศไทยเราเริ่มอย่างจริงจังก็คงประมาณปีพุทธศักราช 2546 เพราะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มปฏิรูปศึกษาเริ่มกระจายอำนาจให้สถานศึกษาทำหลักสูตรนะคะโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักสูตร 4-4 ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าวันหนึ่งคือมีท่านศึกษานิเทศดร.อริวันเอี่ยมสะอาดนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องนะคะ เป็นศึกษานิเทศของสช.เอกชนก็ปรึกษาว่าเนี่ยทางสพช.เองมีนโยบายเพราะว่าในพระราชบัญญัติมาตรา 22 ระบุไว้ชัดเลยว่าการจัดการเรียนรู้นั้นเนี่ยจะต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้พัฒนาได้ตามธรรมชาติก็คือตามความสามารถทางสมองและความถนัดทางสติปัญญานั่นเองเพราะอันนี้คือประเด็นหลักที่สพช.กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบประกันสิทธิ์ประกันโอกาส เด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและรัฐต้องประกันคุณภาพนะคะตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ทีนี้มันมีมาตรา 30 บอกไว้เลยว่าสำหรับเด็กเก่งจะต้องพัฒนาจนเต็มศักยภาพอันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ที่ตอนนั้นรัชกาลต้องคิดแล้วว่าถ้าเรามุ่งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic Education ไปเลยเนี่ยแล้วเด็กพิเศษล่ะหลากหลายรูปแบบเด็กเก่ง มาตรา 30 จะอย่างไรและโรงเรียนเองก็ต้องมีความหลากหลายเพราะเอกภาพในนโยบายแต่ต้องหลากหลายในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้สนองตอบเด็กนี่คือหัวใจของการที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นศึกษาพัฒนาหลักสูตรเองได้มันก็เกิดแนวคิดนะคะของโรงเรียน English Program แล้วก็ตามอีกหลาย รูปแบบเลยทั้ง IP ทั้ง EIS บูรณาการภาษาอังกฤษซึ่งเอกก็เข้าใจว่าไอ้รูปแบบต่างๆเนี่ยมันคง เป็นการกำหนดเชิงนโยบายออกมาว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมเช่นความพร้อมด้านบริหารจัดการความพร้อมด้านงบประมาณหรือความพร้อมด้านภาคผู้ปกครองกำลังทรัพย์ที่จะช่วยระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองท้องถิ่นมาร่วมจัดได้เนี่ยเป็นอย่างไรมันก็เลยมีหลายรูปแบบอันนี้เราก็พยายามฟังอยู่เยอะนะคะแต่ทีนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยในแนวคิดเอกรินทร์คิดว่ามันถึงเวลาหรือยังวันนี้เราปฏิรูปกันมาเนี่ย2ทศวรรษแล้ว มันถึงเวลาหรือยังที่จะต้องได้รูปแบบอิงลิชโปรแกรมที่มันเด่นชัดเพราะในมุมมองเอกรินทร์เนี่ยมองว่าเราปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไรนะคะเราปฏิรูปการศึกษาเนี่ยค่ะก็เพื่อเตรียมเด็กเยาวชนทั้งหมดนะคะเข้าสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งศตวรรษนี้ปรัชญาการศึกษาที่ทั่วโลกยึดถือเลยก็คือการจัดการศึกษาของรัฐบาลแต่ประเทศเนี่ย ต้องมีเป้าหมายสร้างเด็กเยาวชนสร้างประชาชนทุกส่วนฝ่ายให้ได้รับโอกาสการจัดการเรียนรู้จนเต็มศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะทำยังไงเราจะให้เด็กมีความแตกต่างเมื่อก่อนนี้เราใช้หลักสูตรของรัฐจะสอนเด็กมีความรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่รัฐกำหนดออกข้อสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด แล้วเมื่อสอบเสร็จก็เอาผลการสอบผลการเรียนมาแรงกิ้งจัดอันดับ4321ในการตัดสินผลเพื่อจะคัดกรองเอาเด็กที่ผลการเรียนดีได้เกรด3เกรด4เนี่ยไปเรียนต่อสูงขึ้นสูงขึ้นจนจบมหาวิทยาลัย
มันก็เป็นการศึกษาที่มุ่งเป้าไปที่เด็ก 30% ของประเทศที่เป็นเด็กมีความพร้อมความถนัดทางการเรียนในสามัญศึกษาแต่การปฏิรูปจากหลักสูตรสามัญศึกษาของกรมวิชาการเดิมเนี่ยมาเป็นหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานของท่านเนี่ยท่านต้องจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้จัดแผนการเรียนจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกคนจนเต็มศักยภาพ multi intelligence ให้เขาต้องมีความสำเร็จตรงนี้เพราะยุคนี้มันไม่ใช่เป็นยุคเหมาหมู่นะฮะไม่ใช่เป็นการเรียนเอาเด็กเก่งมาเรียนต่อเป็นการรับการศึกษาเพื่อไปใช้ดำรงชีวิตเสริมสร้างทักษะชีวิตและเสริมสร้างทักษะการทำงานรวมถึงเป็นแนวทางเสริมสร้างไปสู่ higher career ไปสู่วิชาชีพชั้นสูงรองรับการเปิดประเทศด้านการลงทุนด้านการค้าและการเคลื่อนไหวแรงงานเสรีอันนี้มันเป็นตามเงื่อนไขของปฏิญญาสากลที่ทำไว้แต่ปีพ.ศ. 2536ตอนนั้นรัฐบาลไทยก็ไปลงนามเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกใน WTO และรับเงื่อนไขนี้มาเพราะที่ยูเนสโกกำกับว่าประเทศทั่วโลกต้องทบทวนการศึกษากันใหม่ไม่ใช่การศึกษาเพื่อเด็กเก่งหัวแถวเพื่อเรียนต่อแต่ประชาชนทุกส่วนฝ่ายต้องมีโอกาสพัฒนาจนเต็มศักยภาพเพื่อสร้างให้เขาเป็นเลยฮะให้เขาเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่มีคุณภาพและจัดแผนการเรียนเพิ่มเติมในส่วนพื้นฐานที่รัฐจัดนี่รัฐประกันโอกาสนี่รัฐจัดเพื่อพัฒนาให้เด็กทุกคนประชาชนทุกคน Education for All ให้ทุกคนได้มีคุณลักษณะมีคุณภาพเพื่อเป็นพลเมืองแห่งรัฐที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของชาติขณะเดียวกันเมื่อรัฐจัดส่วนพื้นฐานแกนกลางตรงนี้แล้วสถานศึกษาหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดการศึกษาแทนรัฐตรงนี้ท่านไปทำในส่วนแผนจัดการเรียนรู้พัฒนาจากความเป็นพลเมือง civic education ไปสู่การสร้างให้เขาเป็น human resource สร้างให้เด็กทุกคนประชาชนทุกส่วนฝ่ายต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์คืออะไรก็คือต้องมีสุขภาพกายจิตสุขภาวะสมบูรณ์มีสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และได้รับการเรียนรู้จน enrichment ให้มีศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานนำไปสู่ความแตกต่างและตรงนี้ค่ะก็คือชายเซ็นเตอร์นักเรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่หลักสูตรเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยจึงต้องทบทวนดูว่าเราจะจัดหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมเด็กของเราแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ต่อยอดจากหลักสูตรพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะสร้างเขาให้มีความแตกต่างอย่างไรบนความถนัดความสนใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บวกกับมีจิตสาธารณะในฐานะลูกที่ดีของครอบครัวเยาวชนที่ดีของท้องถิ่นพลเมืองที่ดีของชาติบวกกับสร้างให้เขาเป็นจิตสำนึกพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกบนวิถีการเปิดประเทศเนี่ยค่ะ global education นะคะนี่คือเป้าหมายสูงสุดเลยของหลักสูตร 4-4 ที่เราดำเนินการมาจนผ่านมาถึงหลักสูตร 5-1 แต่พบว่ามันยังไม่รู้เป้าหมายเด็กส่วนมากในอดีตนี่เราเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนหลักสูตรเหมาโหลนะคะพอจบแล้วก็ถือทรานสคริปต์ผลการเรียนไปสมัครงานถ้าคนไหนสอบราชการได้ก็โชคดีไปหมดภาระชีวิตมั่นคงแต่พลาดสอบบรรจุไม่ได้คุณก็เหวี่ยงแหสมัครไปเรื่อยอะให้นายทุนเลือกให้บริษัทเลือกให้บริษัทเลือกถ้าไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนก็โอเคสุดท้ายก็ประกอบอาชีพเองแต่วันนี้ศตวรรษนี้เด็กทุกคนจบพื้นฐานแล้วก็ต้องทำงานเป็นและได้เรียนต่อตลอดชีวิต lifelong learning เพื่อพัฒนาจากงานไปสู่ higher career เป็นคนที่สร้าง innovation ได้แล้วตรงนี้ the best practice ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเอาตรงนี้เป็น folio ไปเลือกอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญทุกประเทศบัญญัติไว้นะคะรัฐต้องรับรองศักดิ์ศรีมนุษย์ศักดิ์ศรีมนุษย์เด็กไม่ใช่ถูกเลือกนะคะมนุษย์เป็นคนเลือกโอกาสเขาจะเลือกโอกาสประกอบอาชีพอะไรล่ะจะทำงานกับใครหน่วยงานไหนในประเทศในท้องถิ่นในอาเซียนหรือถ้าเก่งมากๆ world class standard ทำงานนอกอาเซียนในโลกนี้นั่นก็คือสิ้นปีนี้จะเปิดอาเซียนล่ะเป็นตลาดแรงงานเดียวกันและปี63เปิดประชาคมโลกดังนั้นสิ้นปีธันวานี้10ประเทศอาเซียนพลเมือง600กว่าล้านคนรัฐบาล10ประเทศต้องมาจับมือกันภายใต้ประชาคมอาเซียนเร่งปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อสร้างคนในชาตินะคะ
ให้เข้าสู่โอกาสศตวรรษนี้ซึ่งมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเลยทำอย่างไรเด็กจบพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะมีสมรรถนะนะคะสมรรถนะที่จะเข้าไปใช้ information technology ได้รวมถึงการจะเป็น skill laborแข่งขันในการค้าเสรีได้เนี่ยยุคนี้ก็คือไบโอเทคโนโลยีรวมถึงนาโนเทคโนโลยีเงื่อนไขของการลงทุนและเงื่อนไขของเศรษฐกิจโลกมันเป็น3ตัวนี้คนจะอยู่ได้ innovative thinking ได้เนี่ยเอกลินเชื่อว่าลำพังภาษาไทยคงไม่พอนะคะเพราะเด็ก EP ท่านโชคดีเพียงแต่ EP เนี่ยมันเกิดมาหลังจากพื้นฐานเพราะเราต้องกลับจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเอา EP เนี่ยเป็นพื้นฐานของชาติเพราะกฎบัตรมาตราอาเซียนมาตรา34บอกไว้ชัดเลยว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานตามมาตรฐานอาเซียนแล้ววันนี้ก็มีการกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดสมรรถนะไว้แล้วในอาชีพต่างๆเด็กจบไปแล้วไม่ว่าจะจบพื้นฐาน12ปีหรือจบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเขาจะทำ job permission ก็ตามเขาต้องมีศักยภาพพื้นฐานเหล่านี้ในการที่ทำ admission ได้และตรงนี้ที่เด็กเราวันนี้ยังด้อยกว่าเด็กในอาเซียนโดยส่วนรวมเพราะเราการจัดการศึกษาการเรียนรู้เราเนี่ยไปไม่ถึงการพัฒนา competency สมรรถนะพื้นฐานเด็กเราไปจบแค่อะไรคะเราไปจบแค่ตรงนี้ค่ะเราไปจบแค่เป้าหมายพื้นฐานสอนให้เด็กมีความรู้ทักษะวงเล็บตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดแต่เมื่อเด็กเรามีความรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนและคุณครูจะจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กเอาความรู้ในกลุ่มสาระที่ตนถนัดไปทำอะไรเนี่ยค่ะไปทำอะไรเพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน the best ของเด็กเป็นนวัตกรรมนอกเหนือจากการเอาความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตเห็นไหมคะเอาความรู้ไปใช้ดำรงชีวิตเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงานแล้วรวมถึงใช้ปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกแล้วเด็กแต่ละคนเขาถนัดอะไรเขาจะสร้างสรรค์เดอะเบสอะไรนะคะเพราะฉะนั้น English program เนี่ยมันจึงไม่ใช่หมายถึงเด็กที่เป็นพวกเด็ก gifted วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของท่านหลายๆโรงประสบความสำเร็จเพราะว่า 1. ชื่อเสียงโรงเรียนเก่าเครดิตเก่าในการสอบ entrance ดีพ่อแม่เชื่อมั่นแล้วท่านก็เอาเด็ก gifted มาเป็นเด็ก English program ซึ่งก็ไม่ผิดนั่นแปลว่าเด็กเหล่านี้สู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่ admission และส่วนมากก็คณะยอดนิยมแพทย์วิศวะแพทย์วิศวะแต่ศตวรรษนี้การลงทุนเสรีมันมีอาชีพเกิดใหม่ที่หลากหลายมีอาชีพเกิดใหม่ที่หลากหลายนะคะไม่ได้แค่แพทย์วิศวะหรือตำรวจทหารมันมีความหลากหลายเพราะเราต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ human resource ให้มีความหลากหลายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติรวมถึงการใช้เทคโนโลยีพอพูดเงื่อนไขตรงนี้ค่ะเอกลินอยากบอกว่าคุณสมบัติข้อนี้เอาง่ายๆเลยโรงเรียนมัธยมที่เปิดม.ต้นม.ปลายเนี่ยท่านต้องเปรียบเทียบดูเด็กกลุ่ม EP ของท่านกับเด็กกลุ่มคลิปเทชั่นเช่นเด็กห้องนี้เก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปเรียนแผนวิทย์คณิตแต่ไม่เรียน EP กับเด็กห้องนี้คลิปเทชเหมือนกันในพื้นฐานเก่งวิทย์คณิตเหมือนกันแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนและเด็กเหล่านี้ใช้ภาษาอังกฤษได้จนกระทั่ง essential คล่องแคล่วจะพบว่าระยะยาวแล้วเนี่ยเด็ก gifted และเรียนภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเรียนรู้เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างน้อยจบม.ปลายแล้วเด็กตรงนี้ admission ได้หลากหลายเลยคุณจะ admit คณะทั่วไปก็ได้หรือจะ admit คณะที่เปิดหลักสูตรอินเตอร์ก็ได้มีโอกาสเรียนต่อได้เยอะมากขณะเดียวกันแล้วเด็กอื่นๆล่ะเช่นเด็กที่เก่งดนตรีนะฮะเก่งกีฬาล่ะเรามักจะมองว่าเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางนี่ไม่ใช่ EP เหมือนกับถ้าจะเก่งพละภาษาอังกฤษไม่กระดิกหรอกอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆมั้งฮะหรือถ้าเก่งดนตรีใช่ไหมไอ้พวกนี้ภาษาอังกฤษมันติดรออยู่แล้วอย่าไปสนใจมันไม่ใช่นะอาจารย์ยุคนี้เราไม่ได้สร้างศิลปินนะเรากำลังสร้าง innovative เราต้องการสร้าง sound engineering วิศวะเสียงวันนี้ประเทศไทยเราเป็น the best animation เห็นว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดทั้งหลายเนี่ยคนไทยทำนะกันตนาทำ
เด็กคนนี้จบปโทปเอกวิศวะด้านดนตรีวิศวะกรรมเสียงเป็นเจ้าของแล็บเยอะแยะเลยเพราะเด็กเหล่านี้บังเอิญเขาฐานะครอบครัวดีโอกาสดีมันเป็นความสำเร็จจากหลักสูตรซ่อนเล้นจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งโอกาสส่วนทำอย่างไรล่ะฮะเราจะสร้างโอกาสเหล่านี้ให้เด็กไทยส่วนรวมถ้าเราพบว่าเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางอย่างนี้แล้วเขาน่าจะเก่งถนัดไปถึงระดับสากลเวิลด์คลาสได้อยู่เป็นนักกีฬาเวิลด์คลาสนะถึงอยู่ไม่เป็นสกิลนักกีฬาอยู่สามารถเป็นนักวิชาการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่สามารถจะแอดมิดมหิดลโปรแกรมอินเตอร์อยู่สามารถประสบความสำเร็จอาเซียนและโลกได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจริงได้เขาต้องมีภาษาอังกฤษ English Attitude เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ต้องได้ Academic English นอกเหนือจากภาษาอังกฤษสื่อสารแล้วเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน Concentrate English ได้เนี่ยมันหายไปครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ย English program ของท่านที่ดีแล้ว Do the best thing better ท่านต้องเป็นหัวหน้าโครงการที่พัฒนาไปสู่ the best สร้างเด็กไปสู่มาตรฐานสากลไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้เป็น world class นะแค่เปิด IS 1 2 3 3วิชาก็สากลแล้วไม่ใช่นะคะเด็กของท่านต้องมีศักยภาพ the best อันเป็น the best ที่ประสบความสำเร็จแล้วเกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนคุณภาพเนี่ยโรงเรียนต้องสามารถจัดแผนการเรียนตอบสนองความถนัดเด็กในด้านต่างๆอย่างน้อยๆเด็กของท่านต้องได้ the best รางวัลไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ทั้งระดับจังหวัดระดับเขตระดับชาติจนถึงระดับสากลเมื่อเปิดเข้าสู่อาเซียนเพราะปี60เราก็ใช้หลักสูตรแกนกลางอาเซียนร่วมกันแล้วเด็กต้องเทียบโอนได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น English program แล้วผูกว่าคุณเปิด English โปรแกรมได้นะจัดภาษาอังกฤษได้เกิน 50% แต่ต้องอยู่ในมันไกลนะฮะสอนตามหลักสูตรกระทรวงด้วยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องหมายไอ้การที่ผูกติดหลักสูตรแกนกลางตรงนี้มันอุปสรรคหรือเปล่าเอกรินมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรแกนกลางมันเป็นแค่กรอบหลักสูตรแกนกลางกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะ5คุณสมบัติ8ไว้เนี่ยเป็นแค่กรอบที่รัฐบาลประกันสิทธิ์ประกันโอกาสประกันคุณภาพเด็กโดยพื้นฐานเท่านั้นและไว้สำหรับใช้เทียบโอนตัวชี้วัดจึงเป็น minimal requirement เป็นคุณภาพพื้นฐานขั้นต่ำที่รัฐประกันภายใต้เงินอุดหนุนให้เรียนฟรีต่อหัวแต่ไม่ใช่เอาตัวชี้วัดมาเป็นอุปสรรคว่าฉันเปิด EP แล้วสอนแทบตายเลยสุดท้ายกลับมาตัวชี้วัดตัวชี้วัดเป็น minimal requirementเด็ก EP ท่านจะต้องพัฒนาจากองค์ความรู้ผ่านตัวชี้วัดไปสู่องค์ความรู้ระดับสร้างสรรค์ได้ทั้งเด็กเก่งพิเศษหรือเด็กเก่งเฉพาะทางระบบการศึกษาที่เป็นอยู่เนี่ยเราเลยสูญเสียเด็กที่มีความสามารถพิเศษไปเนี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 10% ขณะเดียวกันเด็กสามารถพิเศษเฉพาะทางที่เขาน่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยอีกหลาย 10% เลยเด็กเราไปไม่ถึงจึงทำให้เยาวชนเราจบพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่สามารถเป็นกำลังสำคัญของชาติได้นะคะนี่คือการปฏิรูปที่ไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา2ทศวรรษบวกกับวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่อาเซียนปฏิญญาอาเซียนเมื่อปี52บอกไว้เลยว่าเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งสามารถรองรับการค้าเสรีโลกในปี63ได้อาเซียนต้องแข่งกับภูมิภาคอื่นๆได้ทั้ง EU OPEC NAFTA ได้จึงเป็นภาระที่กระทรวงศึกษา10ประเทศจะต้องจับมือกันปฏิรูปศึกษาอีกครั้งหนึ่งจากปี52จนถึงปี62เพื่อเข้าสู่63นี่ฮะนอกจากเร่งอัตลักษณ์แล้วเร่งเสริมสร้างสุขภาวะดังด้านพื้นฐานสุขภาพที่ดีแล้วให้เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource และตรงนี้ค่ะก็คือ English Programของไม่ว่าท่านจะเป็น EP IP อันนั้นเป็นแค่เราเปิดไปตามความพร้อมโรงเรียนแต่สูงสุดแล้วเอกรินมองว่าโรงเรียนที่เป็น the best อยู่แล้วเนี่ยหลายท่านที่เปิดอยู่เนี่ยจะเป็นสตรีนนท์สตรีภูเก็ตทั้งหลายเฉลิมขวัญเนี่ยท่านเป็น the best อยู่แล้วถ้าท่านผ่านการรับรอง TQA แล้วเนี่ยท่านต้องเป็นนิติบุคคลละต้องเป็นท่านต้องพัฒนาไปสู่โรงเรียนตามทางเลือกเลยผลผลิต outcome ของท่านเนี่ยมันต้องสู่สากลหมดนั่นแทบจะบอกได้ว่าเด็กของท่านทุกคนต้องเป็น EP โปรแกรมหมด
ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาแรกในการเรียนรู้กับภาษาไทยไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านต้องมั่นใจว่าผลผลิต English Program ของท่านเนี่ยสร้างทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะศตวรรษนี้การค้าการลงทุนเสรีมันอยู่ภายใต้ Economic Base Economic Knowledge Base เศรษฐกิจฐานความรู้หมายถึงอะไรหมายถึงประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มการค้าการลงทุนเสรีคุณจะเข้มแข็งได้คุณจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างเสรีรุนแรงได้นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของคุณไม่ว่าจะการค้าหรือบริการต้องแข่งขันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมวันนี้สินค้าบริการทุกอย่างจึงแข่งขันขายกันที่นวัตกรรมแล้วนวัตกรรมสร้างสรรค์อย่างไรคะก็ต้องมาจากสกิลเลเบอร์มาจาก higher career ที่จบแล้วเนี่ยเขาต้องมีสมรรถนะตั้งแต่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆเนี่ยฮะทั้งภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอื่นรวมถึงมีทักษะในการทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติคิดสร้างสรรค์ได้และหรืออื่นใดเลย lifelong learning เรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถแสวงหาข้อมูลความรู้จากสื่อแหล่งเดียวต่างๆมาพัฒนาฝีมือแรงงานมาพัฒนาสติปัญญารวมถึงพัฒนา the best innovation ของเขาเก่งดนตรีคุณต้องสร้างสรรค์ดนตรีได้ composing ได้จนถึงใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ mix sound ได้สร้างสรรค์งานเสียงได้ animation ได้มันต้องเก่งพระราชบัญญัติจึงใส่ไว้ว่าเก่งดีมีสุขไม่ใช่หมายถึงผลการเรียนเก่งได้3ได้4นะคะหมายถึงเก่งอะไรคุณต้องเก่งจริงจนแข่งขันได้และทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยฮะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของรูปแบบการเรียนรู้ที่เด็กจะต้องเรียนจากแหล่งต่างๆแล้ววันนี้ฐานข้อมูลอินฟอร์เมชันเราเนี่ยไปถึงอะไรคะระบบคลาวด์เบสแล้วนะคะซึ่งเด็กที่ได้ภาษาไทยก็เข้าถึงข้อมูลได้จำกัดถ้าแหล่งนั้นเป็นภาษาไทยแต่เด็กท่านถ้าเขาได้ essential grammar essential skill เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือได้ดีที่สุดเลยเนี่ยอันนี้เขามีโอกาสเลย worldwide เข้าถึงได้หมดและวันนี้เราอยู่บน digital wide max ระบบ digital economic แล้วฮะเด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงได้รวมถึงทำอย่างไรที่เราจะบูรณาการแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง project based learning หรือ STEM integration learning ไปถึง research based learning เด็กของท่านไม่ใช่มาเข้าคลาสไม่ใช่มานั่งในห้องเรียนแล้วบอกว่าเธอเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษนะเธอเรียนภาษานี้นะด้วยภาษาอังกฤษมันคงไม่ใช่ค่ะเด็กของท่านต้องมีรูปแบบการเรียนรู้เอาความรู้ที่ครู assign แล้วเนี่ยไป construct อะไร construction อะไรอย่างน้อย research base ต้องใช้ทักษะการวิจัยวิจัยข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลเป็น 2. project base วางแผนเรียนรู้สืบค้นสร้างผลงานได้และหรือ STEM นำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ทั้งหลายมาสร้างสรรค์ innovation ได้ใน3รูปแบบเหล่านี้เพื่ออะไรเนี่ยค่ะทั่วโลกปฏิรูปกันมาก็เพื่อกลับไปสู่ vocational educationรัฐบาลวันนี้ก็เน้นอยู่แล้วเห็นไหมคะพยายามผลักดันไปสู่อาชีวะสกอวันนี้อาชีวะทั้งของรัฐเอกชนวันนี้ไปถึงปอเอกหมดแล้วฮะวิทยาการอาชีพทุกแห่งเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันปอตรีเอกหมดแล้วเร่งกลับไปให้เด็กเรียนทางด้านอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์ฝีมือแรงงานดึงให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งนะคะแข่งขันได้ดังนั้นวันนี้จากแนวคิดนี้ฮะจึงฝากท่านดูว่าวันนี้นะคะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของท่านอยู่ตรงไหนสำหรับ English Program ถ้าท่านจะบอกว่าเราก็เปิด8วิชาเพียงแต่วิชาส่วนใหญ่เหล่านี้เราสอนด้วยภาษาอังกฤษถ้า Mini English ก็เปิดอันนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าอันนี้ Yes เปิดแค่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเอกลิงคิดว่ามันยังคงไม่เต็มมั้งถ้าเราอยู่แค่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กต้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดนะฮะแล้วเมื่อเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเรียนรู้ยกเว้นภาษาไทยสังคมแล้วเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรบ้าง
จะให้เขาเอาความรู้ความสามารถไปทำอะไรตรงนี้ฮะบูรณาการทำอะไรในชีวิตเขาตั้งแต่ใช้ภาษาอังกฤษในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและเด็กเหล่านี้ไม่ใช่หาข้อมูลเพียงแค่ study skill เท่านั้นเขาต้องสืบค้น inquiry และ research based เป็นได้ข้อมูลแล้วต้องวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นบนพื้นฐานการวิจัยเพื่อนำเอาทักษะเนี้ยไปเลยคะสร้างผลงานสร้างผลงานนะคะสร้างผลงานแล้วเมื่อท่านรู้เด็กถนัดแล้วเนี่ยค่ะท่านก็เปิดเด็กได้ให้ได้เรียนแผนการเรียนต่อยอดจะเป็นด้านความถนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นทางด้านภาษาศาสตร์โดยตรงเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศเข้มหรือจะเรียนทางด้านดนตรีทางด้านศิลปะ art appreciation ทางด้านกีฬา health education physical education เด็กก็เรียนเฉพาะทางเลยจนเต็มศักยภาพโดยมีโอกาสได้ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ native speaker เป็นแค่ครูผู้สอนคอนดักในคลาสรูมแต่เราต้องติดตั้งสื่อแหล่งเรียนรู้จะพบว่าประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยสื่อแหล่งเรียนรู้สถานประกอบการภายนอก English at the workplace สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะภาพตรงนี้ค่ะจากเมื่อเด็กมีความรู้แล้วจะไปนำสู่อะไรภายใต้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสืบค้นจากเทคโนโลยีและใช้ภาษาอังกฤษเป็นแนวทาง construct ทำงานโดยงานนั้นเนี่ยอาจจะบูรณาการวิทยาศาสตร์บูรณาการคณิตศาสตร์บนหลักสเต็มหรืองานนั้นเด็กไปศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าใหม่เพื่อสร้างมาเป็นอะไรคะ innovation เขาโดยตรงตรงนี้ก็คือ stem based หรือ project based ที่ต้องจัดอย่างเป็นระบบจัดอย่างเป็นระบบและเนี่ยค่ะคือผลสัมฤทธิ์ของเด็กของท่าน English program นะคะเอาละค่ะเวลาจำกัดรู้สึกเห็นชูป้ายไม่เยอะนะคะก็ขึ้นมา encourageจุดประกายแรงบันดาลใจว่าเราเปิด English program มา10กว่าปีแล้วเนี่ยล้มลุกคุกคานก็เยอะเสี่ยงก็เยอะพยายามมุ่งมั่นก็เยอะเอกรินว่าวันนี้เมื่อเข้าสู่อาเซียนและปี63เข้าสู่ประชาคมโลกแล้วโจทย์ใหญ่ของเราคือทำอย่างไรเมื่อเด็กเราจบพื้นฐาน12ปีแล้วเขาจะเป็น human resource ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างตลอดชีวิตและเรา English program รวมถึงโรงเรียนของเราจัดอะไรจัดแผนการเรียนอะไรอันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้เด็กในแต่ละแผนการเรียนได้เรียนรู้พัฒนาจนเต็มศักยภาพที่ผู้บริหารเนี่ยต้องดูแล English program ก็เป็นแผนการเรียนหนึ่งไม่ต่างจากแผนอื่นๆเลยแต่แผนนี้ต่างจากเขาคือเราไม่ได้สร้างแค่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแห่งรัฐเราสร้างเขาเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันนี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของท่านเดอะเบสที่เชื่อว่าสมส.รอบที่4หรือ TQA เนี่ยต้องการดูตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขบริการที่ดีของโรงเรียนโรงเรียนจัดหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้จัดแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างไรจนเต็มศักยภาพภายใต้ห้องเรียนคุณภาพของท่านก็ขอใช้เวลาเท่านี้นะคะในการแชร์ประสบการณ์กันให้มองเห็นภาพบริหารจัดการหลักสูตร English program ส่วนรายละเอียดในเรื่องของนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมการทั้งหลายเนี่ยอันนั้นต้องเป็นภาคเวิร์กช็อปถ้าโรงเรียนสนใจจริงๆนะคะเชื่อว่าAksorn Educationก็ยินดีที่จะร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของท่านในการออกแบบการเรียนรู้ต่างๆเพราะวันนี้Aksorn เจริญทัศน์เราได้เปลี่ยนมาเป็นAksorn Educationแล้วนะคะเป็นบริษัทมหาชนและกิจกรรมวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคุณตะวันเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมนี้ทุกปีอย่างน้อยเป็นเวทีหนึ่งระดับชาติที่ให้พวกท่านมาเจอกันและต่อไปจะมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกันเช่น The Best ด้านวิชาการ The Best ด้านหลักสูตร The Best ด้านแหล่งเรียนรู้ The Best ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆแล้วแต่ละปีเราก็นำมาจัดซิมโพเซียมนำเสนอผลแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็คงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมระดับชาติที่Aksorn Educationได้มีส่วนร่วมพัฒนากับท่านทุกท่านนะฮะโอเคค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ขอกับอาจารย์
ารย์เอกรินทร์ ศรีมหาสารเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการบรรยายที่ได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง